เรามาดูการฟิตติ้งละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะเราก็ได้นำภาพการฟิตติ้งเนี่ยมาให้ชมกันแล้วปรากฏว่ากระแสตอบรับได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกนะคะของพระนางคู่นี้ค่ะมาริโอ มาเลอร์และคิมเบอรี่นะคะนี่ก็ละครเรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการฟิตติ้งเนี่ยก็จะเห็นภาพฮาๆเนี่ยนะคะมาริโอเนี่ยก็รับบทเป็นทองเอกค่ะบุคลิกนี่คือเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความชำนาญในเรื่องยาสมุนไพรนะคะคิมเบอรี่ก็รับบทเป็นชบาหญิงสาวที่ภายนอกดูอ่อนหวานเรียบร้อยแต่ว่าข้างในนี้แบบว่าแก่นกล้าเหมือนเด็กผู้ชายในเรื่องจะคอยช่วยพระเอกรักษาคนนะคะแล้วเป็นครั้งแรกที่คิมเบอรี่เนี่ยแต่งชุดไทยแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแพทณภภาค่ะรับบทเป็นชงโคสาวสวยใจกล้าเกิดมาผิดยุคผิดสมัยค่ะเพราะว่าชอบหวานเสน่ห์ใส่ผู้ชายเอ๊ะอย่างนี้น่าจะมีทุกยุคนะคะ ในเรื่องนี้จะเล่นเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนนี้ละค่ะฟลอยนะคะฟลอยนี่ก็รับบทชื่อว่าเปียกนะคะเป็นเพื่อนสนิทของทองเอกคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่น่าจะหามากเขาบอกว่าเห็นคู่นี้แล้วทุกคนแบบรอดูเลยนะค่ะแล้วยังมีพี่ต้องเด็กรัดเกล้านะคะรับบทเป็นแม่หมอผีมั่นค่ะนี่ก็เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านในขณะเดียวกันคนในชุมชนก็หวาดกลัวเพราะว่าเชื่อว่าสามารถชี้เป็นชี้ตายแล้วก็อยู่ตรงกันข้ามกับนี่นะพระเอกนะพระเอกนะฮะเพราะว่ารักษาเนี่ยด้วยคนละวิธีกันส่วนแม่หมอนี่ก็มีลูกสาวด้วยนะรับบทโดยน้ำหวานพี่ไรพรค่ะแล้วก็ยังมีเพิ่มหนุ่มอินสารินนี่นักแสดงรุ่นใหม่นะฮะชื่อว่าเพิ่มเป็นหนุ่มเรียบร้อยหัวอ่อนครับมีติตะชยานิดด้วยนะครับนักแสดงน้องใหม่รับบทเป็นกลิ่นขี้อายเป็นกลิ่นนะครับผมเป็นกลิ่นบุคลิกคือนึกว่าน้องคุณขี้อายเป็นกลิ่นบุคลิกเนี่ยขี้อายแล้วก็แอบหลงรักเพิ่มด้วยนะแล้วก็มีพี่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มเป็นเพื่อนพระเอกพี่ต้นจักรกฤษเป็นขุนกสิกรรมพ่อของคิมเบอรี่ด้วยเช่นกันค่ะบรรยากาศค่ะอย่างที่บอกคือเป็นละครคอมเมดี้นะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบนี้เพราะแต่ละคนก็สายฮาเนี่ยคือเขาก็ให้ท่าทางแบบปล่อยฟรีสไตล์เลยนะแล้วกระแสในโลกโซเชียลแบบนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นละครที่แค่ฟิตติ้งก็สนุกแล้วเพราะแต่ละคนเนี่ยฮาทั้งนั้นทั้งมาริโอทั้งแพทฟลอยพี่ต้งเหน่งคิมเบอรี่นี่ก็สวยมากนะแล้วก็ยังให้ได้เห็นลุคของคิมที่ดูเป็นเด็กผู้ชายแก่นๆแบบนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าชอบเคมีคู่พระนางโอ้คิมมากค่ะก็ครั้งแรกเจอกันครับก็น่าจะสนุกเพราะว่าเป็นแบบได้อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีอะไรให้เล่นเยอะมากครั้งแรกเลยค่ะก็ก็นี่เป็นชุดแรกด้วยค่ะที่ใส่ก็สงสัยจะชื่อชบาก็เลยเป็นดอกหน่อยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนให้เป็นแบบผู้หญิงอ่อนหวานเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนแก่นแล้วก็ซ่ามากแล้วก็อยากจะปกป้องพระเอกโอ้ไม่โอ้รู้หรือเปล่าตั้งแต่เรื่องที่แล้วอ่ะพี่อยากใส่แบบย้อนยุคมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นพอได้โอกาสปุ๊บพี่เล่นเลยและที่พี่รับอีกหนึ่งอย่างที่พี่ต้องรับเลยเพราะอะไรครับเพราะในเรื่องพี่จะได้ผัวเป็นคนนี้ค่ะใช่เส้นตื่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นคอมเมดี้มานานแล้วก็ต้องทำการบ้านอยู่ค่ะแล้วมาเจอคนนี้ด้วยค่ะก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าร้ายได้มาเจอคิมสักทีคิมจะได้รู้ว่าใครสวยกว่าใครสวยกว่าลูกชอบแพทจริงๆแกให้สัมภาษณ์ก็หาแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่านักแสดงอีกคับข้างเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการกำกับการแสดงโดยพี่ชุดาภาก็จะเปิดกล้องถ่ายทำปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คอยติดตามเรียนกันได้นะคะ